ตามใจนะงั้นข้าจะไม่บังคับไม่บีบคั้นไม่ขอร้องไม่อ้อนวอนไม่บอกก็อย่าบอกข้าเห็นใจป้าทั้งสองนะว่าอยากให้คุณแม่เห็นแม่หญิงผู้นี้ป้าไปบอกคุณแม่แต่เพลานี้เลยคุณแม่จะให้ป้าพาไปเพลานี้เช่นกันเจ้าค่ะแม่หญิงผู้นี้มิมีหรอกที่จะไม่เอ่ยอ้างถึงคัมภีร์กฤษณกาลีว่าข้าเป็นคนนำพามาเมื่อนั้นแหละคุณแม่จะต้องคาดคั้นกับข้าข้าก็ต้องบอกคุณแม่จริงไหมจริงเจ้าค่ะฟังให้ดีๆนะป้าป้าถ้าข้าเป็นคุณแม่ข้าคงอยากรู้ว่าถ้าแตะคัมภีร์กฤษณกาลีเข้าจะล้มคืนสิ้นสติวิญญาณออกจากร่างทันทีทันใดเหมือนคราก่อนหรือไม่คราวนี้ไม่มีคุณปู่ช่วยคุณพ่อสวดเรียกวิญญาณคืนด้วยข้ากับน้องๆก็แค่กำพร้าแม่ไม่บอกแล้วเจ้าค่ะทำอะไรดีนางแย้มเอ็งเคยเป็นคนคิดมาถามข้าได้กะไรเอ็งก็คิดมั่งสิวะข้าคิดให้ทุกครั้งคราเนี่ยข้าไม่คิดให้แล้วข้าก็ไม่คิดข้าก็ไม่คิดให้แล้วข้าก็ไม่คิดว่ายไม่คิดให้ต่อไปเลยไม่คิดว่ายไม่คิดให้ข้าคิดให้รู้ความหรือไม่แม่ปริกนั่นน่ะสิได้ยินเฉยๆแล้วนะใช่หรือไม่ได้ยินแต่ท่านหมื่นจักเป็นกำพร้าแม่ปริกจักคิดว่าอะไรดีทำอะไรก็ได้ที่จักไม่ให้ท่านหมื่นเนี่ยเป็นกำพร้าพี่เจ้าค่ะมีอะไรจะบอกข้าก็บอกมามัวรีรอกันอยู่นั่นแหละไม่มีเจ้าค่ะสบายไหมเจ้าค่ะแม่นายไม่เชื่อเชื่อเถอะเจ้าค่ะสบายไหมเจ้าค่ะตามใจนะงั้นข้าจะไม่บังคับไม่บีบคั้นไม่ขอร้องไม่อ้อนวอนไม่บอกก็อย่าบอกถ้ามีอะไรข้าไม่เกี่ยวด้วยหรอกกันถูกแล้วแย้มเอ้ยข้าก็ว่าถูกแล้วนางผินเอ้ยเพราะท่านหมื่นไม่ต้องเป็นกำพร้าแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ